เดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศที่ด่านศุลกากรอรัญญประเทศที่สระแก้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจสอบทุกวันการนำเข้าปลาน้ำจืดจากกัมพูชาเนี่ยตอนเช้าก็จะมาเลยคุณผู้ชมเขาจะเข็นรถเข็น2ล้อบรรทุกปลาน้ำจืดกันมาแช่แข็งกันมาเรียบร้อยตอนมานี่ยังไม่ได้เป็นปลาร้านะก็มีทั้งเป็นปลาร้าก็มีแล้วก็เป็นปลาสดก็มีนะคะมีปลาซิลปลารากกล้วยปลาหลดปลากดแล้วก็อื่นๆอีกวันหนึ่งประมาณ 5-10 คันรถเข็นรวมๆแล้วเนี่ย10ตันต่อวันอันนี้สำหรับปลาสดนะค่ะนอกจากนี้ยังพบปลาร้าค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำมาจากปลากระดี่ถ้าเกิดมันเป็นปลาร้าเนี่ยเขาจะใส่มาในถังคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะเข็นกันมาวันหนึ่งประมาณ 5-6 คันรถเข็นตกๆแล้ว5ตันต่อวันเยอะนะเออซึ่งจากการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็โอเคไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรแต่อย่างใดนะคะก็เข็นผ่านก็ไปได้เข้าประเทศไทยได้ถูกต้องนะคะไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ไม่มีการตรวจสอบเรื่องของความสะอาดแบบนี้เขาก็เข้ากันทุกวันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ คุณออนอุ่นทวีทรัพย์นะคะในด่านศุลกากรอรัญญประเทศก็บอกว่าโอ้ยปกติการนำเข้าปลาน้ำจืดปลาร้าที่นี่ฮิตกันมากนะคะคนไทยนิยมบริโภคปลาร้าก็จะชอบนะคะปลาร้าจากกัมพูชามากเป็นพิเศษเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเขาใช้ปลากระดี่ทำรสชาติดีไปที่นิยมค่ะพ่อค้าชาวไทยส่วนใหญ่ก็เลยสร้างนำเข้าปลาร้าแล้วก็ปลาแช่แข็งเป็นจำนวนมากนะคะเราไปดูเรื่องของสถิตินิดหนึ่งนะคะในการนำเข้าเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะพบว่ามีการนำเข้าปลาร้าเนี่ยน้ำหนักรวมถึง 184,124 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าก็กว่า2ล้านบาทนะคะจัดเก็บภาษีอากรได้ประมาณสัก 150,000 บาทถ้าคิดเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราประเทศไทยเรานะคะนำเข้าปลาร้าวันหนึ่งประมาณ 4.6 ตันในส่วนของปลาแช่แข็งหรือว่าปลาสดเนี่ยนะคะก็น้ำหนักรวมประมาณสัก 280,000 กิโลกรัมค่ะมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ 4,400,000 บาทจัดเก็บอากรได้ 220,000 บาทคิดเฉลี่ยแล้วนะคะนำเข้าวันละประมาณ 9.3 ตันค่ะซึ่งการที่จะนำเข้ามากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความต้องการของไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลจับปลาของฝั่งประเทศกัมพูชาด้วยคือวัตถุดิบเขาอาจจะมีไม่เพียงพอเท่านั้นเองใช่นะคะอ้าวนี่ก็นำเข้ากันมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าในประเทศนี้ไม่พอนะคะ